สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้ 7:00 นถึง 8:00 นช่องทางรับชมหลากหลายค่ะช่องที่เรารับชมกันเป็นประจำก็คงจะผ่านทาง News 1นะคะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่หลังจากจบรายการแล้วอยากจะเข้าไปดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube ได้เลยเพราะว่าเราอัพหลังจากที่รายการสดเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงรวมทั้งไปพูดคุยใน Facebook สายตรงสุขภาพนะคะเข้าไปกดไลค์พูดคุยกันได้ฝากประเด็นกันได้และช่วงแรกของรายการเป็นเรื่องราวสุขภาพของผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าผู้หญิงเวลาเกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวมักจะบอกว่าอ๋อเริ่มเข้าสู่วัยทองบางคนก็ล้อกันนะคะว่าผู้หญิงที่ฉุนเฉียวง่ายก็จะเป็นวัยทองเป็นป้าแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงคนที่จะเข้าสู่ภาวะการเป็นวัยทองหรือว่าภาวะที่หมดประจำเดือนเขาควรที่จะมีการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจอย่างไรกันบ้างบางคนบอกอ๋อมันเกิดจากเรื่องของการที่ฮอร์โมนมันน้อยลงฉะนั้นกินฮอร์โมนแต่คำถามที่ตามมาว่าฮอร์โมนนั้นเป็นสิ่งวิเศษเป็นยาวิเศษกินแล้วมันจะหายหรือแล้วมีผลข้างเคียงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยทั้งหมดนะคะกับผู้หญิงก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและเข้าสู่ในช่วงของวัยหมดประจำเดือนต้องปฏิบัติตนอย่างไรพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งนั่งอยู่กับรายการของเราแล้วนะคะนายแพทย์ทศพรเรืองกฤษนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และเซลฟ์เฟอร์ติทิตี้นะคะซึ่งเป็นคลินิกนะคะซึ่งก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็สอบถามสำหรับคุณหมอแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในรายการโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแก้นิดนึงอาจารย์คะเซฟเฟอร์ติลิตี้นะคะเซ็นเตอร์นะคะค่ะอาจารย์ก็ประจำอยู่2ที่ด้วยกันนะคะทั้งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และที่เซฟเฟอร์ติลิตี้นะคะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของเมื่อสักครู่ที่เราเกริ่นไปเรื่องของกรณีผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงทุกคนต้องมาถึงจุดนี้จุดที่มีอายุมากขึ้นแล้วมาถึงภาวะเขาบางคนก็เรียกใช้คำว่าวัยทองบางคนก็บอกว่าภาวะสำหรับคนที่กำลังจะหมดประจำเดือนก่อนหมดประจำเดือนหรือหมดประจำเดือนเราควรจะใช้คำไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าเผื่อคำที่เป็นในทางวิชาการนะจะใช้ว่าวัยก่อนหมดประจำเดือนวัยก่อนหมดประจำเดือนดีกว่านะฮะใช้คำว่าวัยทองเนี่ยเป็นคำที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังนะโดยสูตินรีแพทย์อาวุโสท่านหนึ่งนะค่ะครับก็แต่ว่าโดยถ้าเราไปมองดูว่าไอ้วัยเนี่ยก็คือเริ่มจากประมาณสักอายุ40ค่ะมาวัยก่อนหมดประจำเดือนเริ่มละโอ้ยก็ใกล้แล้วสิก็ว่าฮอร์โมนในตัวเรามันจะเริ่มค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศนะมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะเนื่องจากการสร้างที่รังไข่เนี่ยคือฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมาจากหลายๆที่นะหลายๆจุดจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่สร้างก็คือที่รังไข่ค่ะนะฉะนั้นเอาความเข้าใจคร่าวๆก่อนตอนแรกเพิ่งเข้าใจผิดว่าวัยก่อนหมดประจำเดือนหรือว่าวัยทองอะไรต่างๆต้องประมาณสัก50-60เราก็แบบอุ๊ยพอมาฟังอาจารย์แบบนี้เราก็มีภาวะที่จะใกล้แล้วฉะนั้นคนที่มีภาวะเขาเรียกเป็นภาวะไม่ใช่โรคใช่ไหมอาจารย์เรียกว่าภาวะดีกว่านะเขาไม่ได้ป่วยไม่เป็นโรคภาวะชื่ออีกครั้งหนึ่งวัยก่อนหมดประจำเดือนวัยก่อนหมดประจำเดือนจะเริ่มตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะก็ประมาณ40ขึ้นไปจนถึงรังไข่มันเริ่มทำงานน้อยลงไงเราเลยถึงเรียกว่าอย่างนี้มีกำหนดอายุไหมคะว่า40ถึงกี่ปีจนกระทั่งหมดประจำเดือนไปจริงๆนะซึ่งอาจจะไปโดยเฉลี่ยนะผู้หญิงไทยเนี่ยจะหมดประจำเดือนตอนอายุประมาณ50หรือน้อยกว่านั้นก็มีเหมือนกันนะบางคนไปหมด52 54หรือบางทีมากที่สุดที่ผมเคยเห็นนะประมาณ56แต่น้อยส่วนใหญ่เนี่ยพอถึง50เนี่ยจะหมดละค่ะนะทีนี้พอหมดคำว่าหมดเนี่ยหมายความว่าหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย6เดือนหมดประจำเดือนไปแล้ว6เดือนนั่นแน่นอนคือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหมดประจำเดือนใช่ค่ะแต่ระหว่างก่อนเนี่ยอาการเบื้องต้นมันจะเป็นยังไงบ้างคะที่เราจะสังเกตได้ว่าเออเราเริ่มเป็นวัยก่อนหมดประจำเดือนหรือยังอันแรกก็ดูเรื่องรอบเดือนก่อนค่ะรอบเดือนมันชักจะช่วงมันเริ่มสั้นลงสั้นจากที่เคยเป็น7วันสั้นลงหมายครับว่าเช่นเคยมาทุก30วัน28วันก็อาจจะมาทุก25วัน20วันอะไรเงี้ยใช่ไหมรวมทั้ง
บางคนก็อาจจะมีเลือดประจำเดือนกระปิดกระปลอยได้รวมทั้งปริมาณก็จะน้อยลงเคยมา7วันก็เหลือ5วัน3วันหรือมาสักวันเดียวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าช่วงคือมันก็จะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเริ่มคล้ายๆมีอาการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะช่วงแรกอาจจะอายุ40เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเดือนนี้ประจำเดือนมาเร็วไปหน่อยเดือนนี้ทำไมประจำเดือนมาน้อยไปหน่อยจะรู้สึกแค่นั้นแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะเริ่มสั้นเข้าสั้นเข้ารวมทั้งปริมาณของรอบเดือนก็จะเริ่มน้อยลงนะวันของรอบเดือนก็จะเริ่มลดลงไปเคยมา7ก็อาจจะลดเหลือสัก5ลดเหลือสัก3อะไรเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดก็คือไม่มานะพอไม่มาถึง6เดือนเราก็จะบอกเนี่ยเป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วนะฮะฉะนั้นก็คืออาจจะไม่ใช่แบบพอถึงประจำเดือนจะไม่ใช่ประจำเดือนแล้วประจำ15วันอะไรประจำ20วันเพราะมันไม่ครบเดือนเนี่ยสัญญาณอันนั้นเบื้องต้นที่ชัดเจนมีสัญญาณอย่างอื่นไหมคะอันที่สองก็คือว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเราเนี่ยไม่ค่อยมีแรงหงุดหงิดปวดเมื่อยง่ายนะอันนี้ก็บางเรื่องก็บอกยากมันเป็นไปตามวัยซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องทั่วๆไปนะผู้ชายก็เป็นได้นะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนก็ได้มันเกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำมากขึ้นความเครียดสิ่งที่เผชิญในแต่ละวันมากขึ้นพอลูชั่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการชัดที่สุดก็คือเรื่องรอบเดือนนะแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านั้นบางทีเขาก็มาเจาะเลือดดูก็ได้นะการเจาะเลือดดูมันก็จะช่วยบอกเราเหมือนกันว่าฮอร์โมนเราเริ่มลดไหมนะฮอร์โมนบางอย่างลดแต่ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มนะก็นี่ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ละจะวินิจฉัยบอกว่าตอนนี้นะคุณเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะหรือวัยก่อนหมดประจำเดือนแล้วนะฮะแต่บางคนก็จะบอกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่พี่เกริ่นอาการหงุดหงิดเวียงร้อนวุ่นวาบอะไรเงี้ยโมโหง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับค่ะนะหรือก็บางทีก็มีเหงื่อออกโดยไม่มีเหตุผลค่ะนะร้อนวูบวาบอันนี้ก็เป็นอาการของการขาดฮอร์โมนนะฮะซึ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เป็นผลต่อเนื่องไงฮะพอมีอาการพวกนี้นอนไม่หลับนะฮะปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุร้อนวูบวาบมันก็เลยทำให้หงุดหงิดตามมานะเพราะฉะนั้นมูดของผู้หญิงในวัยเนี้ยมันจะสวิงคนอยู่รอบข้างบางทีก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเขาสวิงนะฮะเขาสวิงเพราะบางทีอยู่ๆเขาร้อนวาบไปในตัวอย่างเงี้ยนะคนอื่นไม่รู้อยู่ในห้องแอร์ด้วยกันคนอื่นเย็นเขาร้อนอะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่สังเกตฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เมื่อสักครู่เราได้ฟังที่อาจารย์พูดไปเนี่ยคือคำว่าฮอร์โมนครับทีนี้คีย์เวิร์ดนี้ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเวลาที่เป็นวัยหมดประจำเดือนจะต้องกินฮอร์โมนนี่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยย้อนกลับมาก่อนว่าเวลาคนที่อายุมากขึ้นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะที่วัยก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรอคะอาจารย์ใช่มันเกิดเริ่มต้นจากตรงไหนคะฮอร์โมนจากส่วนไหนของร่างกายคะผู้หญิงเนี่ยนะ เป็นเพศที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนตัวเองเนี่ยมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็มีฮอร์โมนเหมือนกันผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศใช้คำว่าฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศผู้ชายฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมอาจารย์ฮอร์โมนเพศชายก็สร้างจากลูกอัณฑะนะฮะก็สร้างพวกแอนโดรเจนเทสโทสเตอโรนนะครับทำให้เกิดความเป็นชายนะทำให้มีอารมณ์ความรู้สึกทางเพศนะถ้าพูดยกตัวอย่างให้ฟังทศผู้ชายเอาผู้ชายก่อนนะถ้าผู้ชายเนี่ยนอนหลับไม่พอนะนอนไม่พอมันก็ขาดฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองที่จะมากระตุ้นที่ลูกอัณฑะที่ทำให้สร้างฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นความรู้สึกทางเพศก็หายไปผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศที่สร้างส่วนใหญ่มันก็มาจากรังไข่อันนี้คนจะนึกว่าเอ๊ะรังไข่มันทำงานอิสระก็ไม่ใช่นะไอตัวที่ควบคุมให้รังไข่ทำงานก็อยู่ที่สมองเราอยู่ดีนะถ้าคุณนอนไม่พอนะฮอร์โมน ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าพวกโกรทฮอร์โมนกับลูตินไนซิ่งฮอร์โมนมันก็ไม่ออกพอไม่ออกปุ๊บเนี่ยรังไข่มันก็ไม่ทำงานพอไม่ทำงานมันก็ไม่ตกไข่นะพอไม่ตกไข่ตัวรังไข่ไม่ค่อยทำงานฮอร์โมนมันก็น้อยลงไป
อ๋อมันเชื่อมโยงกันมิได้หรอเชื่อมโยงกันทั้งหมดคนที่แบบเหมือนจะมีบุตรหรืออะไรที่ภาวะพร้อมนี่คือไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวคือรังไข่ก็คือในส่วนของสมองคุณก็ต้องผ่อนคลายไม่เครียดด้วยใช่ไหมคะคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอความเครียดก็ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะนะรวมทั้งมีวิธีคลายเครียดคือคนเรามันเครียดอยู่แล้วค่ะนะการทำงานแต่ละวันตื่นขึ้นมาก็เครียดเพียงแต่ว่าเครียดแล้วทำไงให้มันคลายเครียดได้นะแล้วรวมทั้งการพักผ่อนเวลาพักเนี่ยก็คือคลายเครียดไงค่ะนี่กลับมาที่รังไข่อีกครั้งนี่รังไข่พออายุมากขึ้นอย่างที่บอกคือผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่ภาวะก่อนหมดประจำเดือนฮอร์โมนที่อยู่ในรังไข่เนี่ยที่มันจะลดลงใช่ไหมคะหรือว่ามันจะหมดไปเลยคะอาจารย์ก็รังไข่เนี่ยเวลาที่สมองมันสั่งให้รังไข่ทำงานนะค่ะนะในแต่ละรอบเดือนรังไข่ก็จะจากรังไข่ที่ขนาดประมาณสักตีว่าไม่เกิน3เซนค่ะแล้วก็จะมีไข่อยู่เยอะแยะเลยเป็นแสนใบค่ะแต่ละข้างนะนี่ใช่ไหมคะอยู่ข้างในเนี่ยใช่ไหมรังไข่นะค่ะรังไข่เนี่ยถ้าอยู่ที่เราเรียกปีกมดลูกและตัวสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยนะนั่นคือรังไข่คือรังไข่ไอ้ตัวรังไข่เนี่ยมันจะมีไข่เป็นแสนแสนใบค่ะถึงเล็กมากเราตาเรามองไม่เห็นพอมันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นทำให้มีไข่ประมาณสัก20ใบที่มันจะโตขึ้นมาค่ะแล้วเวลาสร้างไข่เนี่ยมันจะเกิดถุงน้ำขึ้นค่ะแล้วไอ้ตัวที่เป็นตัวหลักๆที่สร้างไข่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะโตมากเลยเต็มที่ประมาณสักค่อยๆโตนะฮะแต่เต็มที่ประมาณสัก20ถึง25มิลลิเมตรค่ะแล้วในน้ำเนี่ยนึกถึงไข่นะไข่ไก่ก็ได้มันมีไข่ขาวใช่ไหมค่ะแล้วก็มีไข่แดงไอ้ไข่ขาวนั่นแหละก็คือน้ำที่ผมพูดซึ่งในนี้มันจะมีฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนส่วนไอ้ตัวไข่เนี่ยค่ะฮอร์โมนนี้ก็คือมีตัวหลักๆคือเขาเรียกเอสโตรเจนช่วงแรกที่สร้างเนี่ยเขาเรียกเอสโตรเจนคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินตอนเรียนเป็นฮอร์โมนเพศค่ะแล้วไอ้ตัวไข่แดงนั่นคือไข่แต่ไข่ในคนเนี่ยมันเล็กมากกว่าไข่ไก่เยอะค่ะนะฮะนั้นเวลาที่มันมีน้ำพวกนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยแล้วมันก็จะซึมออกมาเข้ากระแสโลหิตเราด้วยแล้วก็ไปแอคชั่นทั่วร่างกายเราเอสโตรเจนเนี่ยทำให้ผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นคะแล้วถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นเอสโตรเจนเนี่ยนะก็ทำให้หลักจริงๆหน้าที่หลักมันคือมันไปออกฤทธิ์ที่ในโพรงมดลูกค่ะนะโพรงมดลูกเนี่ยนะที่เราเห็นเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะในจอภาพนะเอสโตรเจนเนี่ยนะ มันจะทำให้เนื้อเยื่อในโพรงมดลูกหนาขึ้นค่ะนะเพื่อให้เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยไข่เนี่ยตัวอ่อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิมันจะวางในโพรงมดลูกไม่ได้พอวางไม่ได้หลุดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ตั้งครรภ์อ๋อฉะนั้นอันนี้หน้าที่หลักคนสูงวัยผู้หญิงที่อายุเยอะก็เลยมีลูกยากก็เลยมีลูกยากแต่ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นนี่คะอาจารย์หมายถึงว่าคือในเมื่อคนสูงอายุก็อาจจะมีลูกไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะอาจารย์ทีนี้นอกจากที่มันออกฤทธิ์ในโพรงมดลูกแล้วมันยังออกฤทธิ์ที่อื่นอีกจริงๆออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเราเลยค่ะนะก็คือเช่นหลักๆที่เต้านมแล้วคนที่ขาดเอสโตรเจนเนี่ยเต้านมก็จะเหี่ยวแฟบลงใช่ไหมหรือว่าผิวหนังที่มันเต่งตึงเนี่ยนะเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทำให้ผิวหนังเราเต่งตึงเพราะมันช่วยทำให้ดึงน้ำเข้ามาในเซลล์ไงนะเพราะฉะนั้นคนที่วัยทองเนี่ยนะหรือวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยบางทีผิวหนังมันจะเหี่ยวย่นก็เพราะว่ามันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะแล้วมันก็ไปที่กระดูกเห็นไหมไปทั่วตัวเลยที่กระดูกมันก็ทำให้เนื้อกระดูกเนี่ยนะซึ่งกระดูกมันประกอบด้วยมันต้องมีใยใช่ไหมแล้วก็มีตัวเนื้อกระดูกก็คือมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ไอ้แคลเซียมอ่ะมันถูกดึงเข้าไปที่กระดูกได้ก็ทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยมันยังดีอยู่ที่เรียกว่ามวลกระดูกมวลกระดูกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขาดเอสโตรเจนเนี่ยนะกระดูกก็จะบางลงเพราะไอ้แคลเซียมมันจะถูกคือมันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอลิซึมหมายความว่ากระดูกมันจะถูกดึงออกไปแล้วมันจะเข้ามาใหม่นะเขาเรียกวนเป็นวงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราขาดเอสโตรเจนมันก็ถูกดึงออกไปมากกว่าที่จะเข้ามาเพราะว่าดึงออกไปมากไม่เข้ามากระดูกก็จะบางก็มีแต่โครงเหมือนมีแต่โครงกระดูกไม่มีเนื้ออะไรประมาณนี้อ๋อเข้าใจแล้วฉะนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์ทำไมถึงจะต้องบางคนบอกว่ามีถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรยากก็ไม่เห็นเป็นไรฉันแก่แล้วแต่อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเรื่องของผิวหนังด้วยสมองก็ด้วยค่ะสมองก็ด้วยพอขาดเอสโตรเจนปุ๊บสมองก็ไม่ผ่องใสค่ะไม่แจ่มใสเซนส์ของความรู้สึกโพซิทีฟเนี่ยคือว่าคิดบวกมันก็ไม่บวกละ
นะเพราะมันขาดฮอร์โมนมันเห็นไหมแอคชั่นมันทั่วตัวค่ะนะอันนี้คือเอสโตรเจนแอคชั่นอีกตัวนึงก็คือมาที่ช่องคลอดค่ะช่องคลอดเอสโตรเจนเนี่ยทำให้ช่องคลอดมันหนาค่ะนะถ้าขาดเอสโตรเจนเนี่ยช่องคลอดบางพอบางเกิดอะไรขึ้นพอมีเซ็กซ์ปุ๊บมันจะเจ็บหรือว่าน้ำหล่อลื่นมันก็ไม่ค่อยมีนะเอสโตรเจนไปที่ปากมดลูกด้วยนะทำให้มีมูกเกิดขึ้นนะมันก็จะทำให้เกิดมีน้ำหล่อลื่นเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะรวมทั้งทำให้ช่องคลอดหนาขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอายุมากขึ้นเวลามีเซ็กซ์เนี่ยมันก็จะเจ็บได้ง่ายเพราะว่าเหมือนเราเอาหน้าเราไปถูพื้นมันก็เจ็บใช่ไหมถ้าเราเอาเข่าเราไปถูพื้นมันก็ไม่เจ็บเพราะเข่าเราหนากว่าค่ะนี่คือประโยชน์ของเอสโตรเจนนะคะส่วนฮอร์โมนอีกตัวนึงที่ก็คือโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนอันนี้ก็คุ้นๆโปรเจสเตอโรนเนี่ยนะก็มีหน้าที่เช่นกันนะหลักๆอ่ะมันไปออกฤทธิ์ที่ในโพรงมดลูกนะก็ทำให้โพรงมดลูกนั้นเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตต่อไปของตัวอ่อนที่มาฝังตัวถ้าเกิดเจริญเติบโตการเป็นทารกแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับแอคชั่นที่เต้านมด้วยนะมันจะแล้วโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือว่าหลักๆนะก็คือว่ามันลดภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวอ่อนเนี่ยซึ่งครึ่งนึงเนี่ยเป็นส่วนของฝ่ายพ่อเป็นยีนของฝ่ายพ่อนะซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับตัวแม่ถ้ามาระดับโปรเจสเตอโรนมันน้อยลงไปเนี่ยนะมันจะมีภูมิต้านทานมาต่อต้านไอ้ส่วนที่เป็นฝ่ายของพ่อเนี่ยแหละเขาทำให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ทำให้มดลูกเนี่ยไม่ค่อยบีบตัวเพราะสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นถ้ามดลูกมันบีบตัวปุ๊บมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็ทำให้เวลา ตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยระดับของโปรเจสเตอโรนมันจะสูงขึ้นมากๆเลยมันก็มีส่วนช่วยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นหลักนะทีนี้อาจารย์คะถ้าในเมื่อวัยหมดประจำเดือนไอ้ตัวฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้มันจะหมดไปเลยไหมคะอาจารย์หรือว่ามันยังคงมีอยู่คะครับเอาสั้นๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวเบรกช่วงหน้าเราคุยอีกนิดนึงนะก็คือว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่อต้านเอสโตรเจนด้วยนะมันเป็นเขาเรียกแอนติโดดกันถ้าเรามีแต่เอสโตรเจนอย่างเดียวเหมือนคนที่ไม่ตกไข่นะแต่มีเอสโตรเจนเยอะพวกนี้จะเป็นมะเร็งเต้านมง่ายแล้วเป็นมะเร็งของโพรงมดลูกง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจสเตอโรนมีผลมากนี่ถามว่าอยู่ๆมันหมดไปเลยไหมมันหมดเพราะว่าไข่เนี่ยมันเสื่อมไงไข่มันเสื่อมไข่ที่มันมีอยู่เป็นแสนแสนใบเนี่ยมันไม่สามารถถูกกระตุ้นให้เติบโตได้ซึ่งฮอร์โมนที่มากระตุ้นมันมาจากสมองใช่ไหมทีนี้พอมันถูกกระตุ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันไข่มันก็จะใบเล็กลงไงสมมติเคยที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าใบยังอาจจะสัก20ถึง25มิลลิเมตรอาจจะเหลือแค่10กว่าอะไรเงี้ยมันก็สร้างฮอร์โมนน้อยพอสร้างฮอร์โมนน้อยมันทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนมันจะน้อยลงไปเพราะว่าเอสโตรเจนมันสร้างก่อนพอตกไข่ปั๊บไอตัวเดียวกันเนี่ยไอตัวที่ฟองไข่เนี่ยมันจะกลับไปสร้างโปรเจสเตอโรนแทนค่ะนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเราจะพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อฮอร์โมนขาดใน2ตัวเนี้ยกินเข้าไปได้ไหมหรือว่าใช้วิธีการอย่างไรที่จะทำเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะไม่ให้เราเกิดผลข้างเคียงหรือว่ามีโรคภัยที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการหมดประจำเดือนหรือว่าใกล้ที่จะหมดประจำเดือนสามารถทำได้หรือไม่หรือควรปฏิบัติตนอย่างไรพักกันก่อนสักครู่ค่ะ